เราเพิ่งรู้นะเพื่อนๆว่าเจ้าฐานก้าวนทรงสี่เหลี่ยมข้างในมันจะมีฐานเล็กๆอยู่6ก้อนเนาะที่เรารู้ก็เพราะดูรายการเสือร้องไห้นะครับรายการพาไปทัศนศึกษาที่โรงงานพานาโซนิกนะครับด้วยความสงสัยอยากเห็นกับตาตัวเองนะครับต้องขอแกะดูสักหน่อยนะครับฐานตัวนี้เป็นชนิดอัลคาไลน์นะครับเพื่อนๆก้อนใหม่เลยเดี๋ยวก่อนแกะเดี๋ยวต้องวัดไฟก่อนนะครับวัดได้ประมาณ9โวลต์นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันนะครับเพื่อนๆต้องแกะด้วยความระมัดระวังนะครับทางที่ดีเพื่อนๆดูเฉยๆก็พอเนาะรู้ว่าข้างในมีอะไรก็พอนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูแกะออกมาแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับจริงๆด้วยครับข้างในจะมีฐานก้อนเล็กๆ6ก้อนนะครับเดาว่าจะต่ออนุกรมกันทั้งหมดนะครับ6ก้อนเดี๋ยวเราลองวัดไฟดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าที่แกะมาจะเสียหายหรือเปล่าเนาะลองวัดไฟดูได้ประมาณ9โวลต์กว่านะครับโอเคที่แกะมาไม่เสียหายเนาะเดี๋ยวเรามาแยกชิ้นส่วนแต่ละก้อนดูนะครับแต่ละก้อนจะถูกต่ออนุกรมกันนะครับทั้ง6ก้อนลองใช้มิเตอร์วัดไฟแต่ละก้อนดูนะครับก้อนนี้ประมาณ 1.5 นะครับคิดว่าจะ 1.5 ทุกก้อนนะครับ 1.5 นะครับ 1.5 คูณ6ก็จะได้ประมาณ9โวลต์นะครับก็ประมาณนี้ตั้งแต่จำความได้เลยนะครับที่รู้จักเจ้าฐาน9โวลต์เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเขาอัดไฟมา9โวลต์นะครับที่ไหนได้ก็จะเป็นฐานก็เล็กๆ เรียงอนุกรมกันนะครับฐานอัลคาไลน์จะใช้สารละลายนำไฟฟ้าที่เป็นด่างนะครับเพื่อนๆชื่อสารก็คืออัลคาไลน์อิเล็กโทรไลต์เนาะจะมีฐานอีกชนิดนึงนะครับที่ใช้สารละลายนำไฟฟ้าที่เป็นกรดนะครับจะใช้วัสดุที่เป็นแมงกานีสก็เป็นฐานธรรมดานะครับตัวนี้ผมก็ลองแกะดูเนาะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีแมงกานีสไม่แน่ใจผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับก็จะมีทั้งหมด6ก้อนเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นฐานเก่าแล้วนะครับไฟก็อาจจะไม่มีเนาะเมื่อเราลองวัดไฟแต่ละก้อนเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1โวลต์บ้างนะครับไม่ถึงโวลต์บ้างการต่อก็อนุกรมทั้ง6ก้อนเหมือนกันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับ